สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพา289นะคะนำผ้าไหมสุรินทร์มาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้นำผ้าไหม3ตะกอนะคะเป็นผ้าที่คนในครอบครัวทอนะคะสนใจอย่าลืมแอดไลน์วันนี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะผ้าผืนแรกเป็นผ้า3ตะกอลายโบราณนะคะเป็นผ้าโกลเกรดนะคะแต่เข้าลงสีสลับกันแบบนี้นะคะจะมองเหมือนสีไม่เสมอนะคะนี่ค่ะเนื่องจากไหมเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะผืนนี้น้องสาวทอค่ะนี่ค่ะผืนนี้ไม่ถึง2เม็ดนะคะขาดนิดนึงค่ะราคาพิเศษ 1,700 บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะวันนี้น้ำผ้ามาลดราคาให้นะคะผืนนี้น้องสาวทอเองค่ะผืนต่อไปค่ะโฮลดอกพิกุลนะคะมันโฮลดอกพิกุลนะคะเป็นโฮลชนิดหนึ่งค่ะเป็นผ้าเก่าเก็บนะคะผ้าเก่าเก็บพื้นนี้นะคะไม่เต็ม2เมตรนะคะลายแบบนี้ค่ะถ้านายสนใจนะคะ 1,950 บาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าไหมสวยๆนะคะพื้นต่อไปค่ะโฮลดอกพิกุลนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะสีขาวดำอันนี้เป็นโฮลนะคะโฮลดอกพิกุลเป็นชื่อลายโฮลชนิดหนึ่งนะคะขาวดำแบบนี้ค่ะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านค่ะสนใจทักมาค่ะราคาพิเศษ 1,950 บาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปค่ะผืนนี้ลายดอกพิกุลค่ะน้องสาวทอผืนนี้น้องสาวทอคุณแม่เป็นคนมัดค่ะเป็นลายดอกพิกุลนะคะผืนนี้น้องสาวทอค่ะลายแบบนี้ลายแบบนี้ค่ะเป็นลายดอกพิกุลสนใจทักมานะคะ 1,950 บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะอันนี้น้องสาวทอนะคะเดินผ้าของน้องสาวค่ะครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวเกษตรกรกับว่างๆก็เลยมาทอผ้ากันค่ะพื้นต่อไปค่ะลายดอกพิกุลอีกผืนนะคะของน้องสาวค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะลายดอกพิกุลแบบนี้ค่ะซื้อไปเป็นของฝากให้คุณยายคุณย่านะคะนี่เรียบหรูดูดีค่ะเป
เป็นลายดอกพิกุลนะคะสนใจทักมาค่ะ1,950 บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะวันนี้ผ้าของน้องสาวนะคะพื้นต่อไปค่ะบางทีก็ของคนใกล้ชิดค่ะคนในกลุ่มคนในรู้จักกันนะคะเพราะว่าที่สุรินทร์ทอผ้ากันเยอะมากค่ะผ้าลายดอกพิกุลนะคะอีกผืนหนึ่งเป็นผ้าสามตะโกนะคะสนใจทักมาค่ะ1,950 บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะพื้นต่อไปค่ะโฮลค่ะผืนนี้เป็นโฮลโฮสามตะโกฝีมือน้องสาวนะคะผืนนี้นี่ค่ะเป็นโฮลนะคะโฮลสามตะโกค่ะสนใจทักมาค่ะ1,950 บาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะหน้าสามตะกอกพื้นต่อไปค่ะโฮลสามตะกอนะคะอีกผืนหนึ่งผ้าสามตะกอนะคะโฮลอันนี้ฝีมือน้องสาวผ้าสามตะกอลายแบบนี้ค่ะกว่าจะได้แต่ละพื้นนะคะเป็นเรื่องยากมากนะคะแล้วต้องใจเย็นด้วยค่ะเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะว่างจากการทำนาก็มาทอผ้าเลี้ยงครอบครัวค่ะอุดหนุนผ้าไหมสุรินทร์ด้วยนะคะ1,950 บาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีช่วงนี้นะคะงานช้างใกล้งานช้างแล้วมาเที่ยวงานช้างสุรินทร์ด้วยกันนะคะประมาณ14หรือ15ถึง24ค่ะพฤศจิกายนนี่แหละค่ะช่วงนี้ช้างแสดงประมาณ 16-17 ท่านใดสนใจนะคะมาเที่ยวสุรินทร์ได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะมาเลือกซื้อผ้าไหมในงานช้างสุรินทร์ผ้าไหมเยอะมากค่ะท่านใดสนใจผ้าไหมถ้าไม่ได้มาก็แอดไลน์เบอร์นี้ทักทายจองผ้าก่อนใครค่ะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ